ผูช้ชมคะประกาศชัดเจนเดี๋ยวหลังปีใหม่จะไปตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจจะไปดูว่าคุณทักษิณอยู่ที่นั่นหรือไม่ใคร,ปรไปก็จะมีกรรมการตำรวจเขาจะเข้าไปตรวจสอบคุณชัยชนะเดชเดโช<ะ>เขาจะไปตรวจสอบแต่ประกาศไว้ล่วงหน้าเขาให้ขึ้นไหมชั้นสิบสี่อ่ะอันนี้<ข>ไม่แน่ใจเขายังไม่ได้บอกคือคนอยากไปเนี่ยเยอะ,อะประเด็นก็คือบอกว่าคงจะไม่ได้ถึงขั้นไปเปิดประ,ประตูงแง้มห้องดูหรือไปส่องดูแต่คือไปดู ลักษณะของอการจัดการบริหารว่ามีคนไข้ชื่อนี้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่า oh. แล้วประกาศไว้ตั้งแต่กลางเดือนนี้ล่วงหน้าสองสัปดาห์ว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่จะไปตรวจประเด็นนี้นะคะ,ะหลายคนก็บอกโอ้ล่วงหน้าสองสัปดาห์แล้วก็ประกาศออกสื่อชัดเจนนะคะคุณชัยชนะเดชเด,ดโชนะคะนี่คือที่อาคารรัฐสภาทางคุณชัยชนะเนี่ยเขาก็เป็นประธานกรรมธิการตํารวจเนี่ยนะก็นําประชุมกรณีที่มีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบว่าคุณทักษิณเนี่ยยังอยู่ที่ชั้น14โรงพายาบาลตารวจหรือเปล่านะคะ หลังาการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยทางคุณชัยชนะก็บอกว่าคือเนื่องจากกรมรัชทนนันตอบคำถามไม่ชัดเจนกรรมธิการตํารวจก็เลยเตรียมจะไปตรวจสอบโรงพยาบาลด้วยตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเห็นแพทย์แจ้งว่า<บ>คุณทักษิณมีโรคประจาตัวเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงเส้นเลือดตีบตันไวรัสตับอักเสบบีแต่มันมีวิดีโอที่เห็นว่าดื่มไวน์ถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีจริงจะดื่มไวน์กับลูกสาวไม่ได้ แล้วก็เห็นว่ามีเต้นด้วยเต้นรําด้วยนะคะอันนี้คุณชัยชนะก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ส่วนเรื่องการใช้งบประมาณรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นงบประมาณของสํงงานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชเหมือนกันทุกคนแต่ทําไมคุณทักษิณถึงได้รักษาตัวชั้น14ไม่ได้เหมือนนักโทษคนอื่นๆและมีการล่ามโซ่ตรวนคุณทักษิณ กับเตียงนอนผู้ป่วยอันนี้มีการล่ามโซ่ตรวนหรือไม่ก็ยังไม่มีคำชี้แจงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่เดี๋ยวกรรมาที่การตํารวจจะลงพื้นที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อไปดูว่าคุณทักษิณรักษาตัวอยู่จริงหรือไม่แต่คงจะไม่ได้เข้าไปดูในห้องพักจะไปดูแผนผังของชั้น14ว่ามีใครรักษาตัวอยู่บ้างส่วนเรื่องระเบียบกรมราชธรรมว่าด้วยการคุมขังนอกเรือนจำเรื่องนี้บอกว่าก็เรื่องนี้มัน ก็คงจะต้องทราบว่าระเบียบที่ออกมาเนี่ยออกมาเพื่อใครอะไรอย่างไรกันแน่แต่ก็ทราบว่ามีการตั้งเรื่องมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนแล้วไม่ใช่รัฐบาลคุณเสาถาทวีสินเดี๋ยวฟังเสียงคุณชัยชนะประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะในเมื่อไม่มีคําตอบเรื่องนี้ไม่มีความคืบหน้าทั้งหมดเราก็บอกว่าอย่างนั้นเชิญผู้พิการเชิญผู้ังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นเข้ามาชี้แจงกับกมการตํารวจดีกว่าครับเชิญตั้งแต่รัฐมนตรีมาเลยครับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงแระที่บดีครับ อยังครับออกหนังสือเชิญไปแล้วก็ขอเป็นเอกาสารมาก่อนเมื่อขอเป็นเอกาสารรายละเอียดที่เราต้องการว่าโรงพยาบาลตำรวจหมอแพทย์วินิฉัยที่ส่งรีเฟอร์มีใครบ้างหลังจากนั้นก็เชิญเข้ามาเชิญเสร็จเราก็จะไปโรงพยาบาลตำรวจครับเพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมไทยสงสัยอยู่ยังสิครับักลับไปอยู่บ้านป่วยอยู่อ่ะอยู่ดีกฎหมายออกแล้วกลับไปอยู่เลยมันก็ไม่สมมันไม่สมจริงนะครับรรก,ก็น่าจะหลังปีใหม่ครับก่อนวันเด็กครับเป็นของขวัญวันเด็ก ในเมื่อไม่มีคาตอบจะไปตรวจชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเป็นของขวัญวันเด็กเพราะฉะนั้นก็จะไปก่อนวันเด็กบอกเวลาชัดเจนนะคะหลังปีใหม่ก่อนวันเด็กก็พาภายในเสราร์ที่2ของเดือนมการาคมใช่ไหมคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยพอมีข่าวออกมาเรื่องอการที่จะมีระเบียบของราชทัน ให้ไปคุมขังนอกเรือนจําคุณอุ้งอิงว่าอย่างไรนะคะเรื่องนี้ก็บอกว่าคือระเบียบที่ออกมาเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี60ไม่ได้ออกมาเพื่อใครแล้วก็ยังไม่ทราบว่าคุณพ่อจะเข้าข่ายหรือไม่พูดจริงๆคือยังไม่ทราบแต่ด้ดยวความรู้สึกส่วนตัวในฐานะลูกยิ่งออกเร็วก็ยิ่งดีก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะคือในครอบครัวก็อยากจะให้เป็นแบบนี้แต่เรื่องอื่นๆก็ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของกรมราชัณฑ์และคุณหมอเพราะเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คุณอุ้งอิงบอกแบบนี้นะคะลองฟังหนะะ่อยค่ะครับ สิ่งที่อิงทําได้ก็คือให้กําลังใจกันเองถามความรู้สึกถามความรู้สึกเองเอ,อ,ออกยิ่งเร็วยิ่งดีในความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของลูกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะใครจะอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกสะนทรธรรมทางทางกรมรชาชทันไปทางคุณหมอไปนะ<ะ>เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อิงคอนโทรลไม่ได้นะคะสิ่งที่อิงทําได้ก็คือให้กําลังใจกันเองถามความรู้สึกค่ะ แต่ประเด็นตรงนี้ก็มีหลายคนเขาก็ก็คุยนะก็บอกเหมือนกันว่าหนึ่งละระเบียบออกมาเพื่อคุณทักษิณหรือเปล่าแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอาจริงๆมีกี่วันเนี่ยคุณทักษิณก็จะเข้าข่ายรับเกณฑ์พักโทษอยู่แล้วไอ้ระเบียบตรงนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีเนี่ยยังไงก็ได้ลุ้นพักโทษอยู่แล้วอออาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็ติดตามดูค่ะ,ะแต่ว่าเรื่องเรื่องระเบียบนิดนึงนะคะเรื่องระเบียบตรงเนี้ยเ,เห็นคนตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวกับคุณทักษิณโดยเฉพาะหรือไม่แต่ว่าปรากฏว่าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุล ก็มีการโพสต์บอกดีแล้วถือเป็นระเบียบที่ทําให้ราชทัน์ดูเป็นสากลมากขึ้นเพราะมันจะไม่ถูกใช้กับคุณทักษิณเพียงคนเดียวนักโทษการเมืองอื่นๆอะไรต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะได้ประโยชน์จากระเบียบใหม่ของกรมราชทัน์ตรงนี้ด้วยระเบียบราชทัน์ที่ว่านนี้นะครับคือเมื่อวานนี้คุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าในตัวในตัวคาสั่งของระเบียบเนี่ยมันเป็นผลดีกับคนราชทัน์มากถ้าหากไม่มีไม่มีคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะ เพราะว่าจะเป็นการระบ,บายระบ,บายเอาผู้ต้องโทษเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งมันแออัดยัดเยียดมากข้างในเนี่ยออกมาออกมาคุมขังด้านนอกซึ่งก็จะมีวิธีการบอกว่าคุมขังที่สถานที่จัดไว้ให้หลายๆอย่างเนี่ยนะครับแต่บังเอิญเนี่ยนะฮะบับงเอิญเนี่ยมันมีคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องและก็จะได้รับผลจากระเบีบ่บตัวเนี้ยนะครับเป็นผู้ต้องโทษอีกคนหนึ่ง ที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาเพื่อไปคุมขังอย่างนอกเรือนจำน,นะฮะมันก็เลยถูกถามว่าระเบียบตัวที่ว่านี้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไอร้ระเบียบตัวเนี้ยมันเริ่มมาจากตั้งปี60เป็นพระราชบัญญัติแล้วก็มาปี63มาเป็นกฎกระทรวงแล้วก็มาปี66เนี่ยนะครับเนี่ยมาเป็นระเบียบนะครับปกติ5ธันวาคมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีการพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าปีนี้ยังไม่ปรากฏมี รากฏว่าวันรุ่งขึ้นปั๊บเนี่ยมันมีระเบียบนี้ออกมาเลยและคุณทักษิณก็จะเป็นหนึ่งในผู้ต้องโทษที่ได้รับผลจากระเบียบตัวเนี้อย่างชัดเจนรบเขาก็เลยตั้งคําถามว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับโทษมีโทษจําคุกจริงแต่ไม่เคยอยู่ในเรือนจําเลยแม้แต่วันเดียวรบมันก็เลยเกิดความลักลั่นอและก็สงสัยนะครับของผู้คนครับแค่นี้แหละ